เมื่อสองแม่ลูกดวงสวยต้องเข้าไปติดในห้องนิลภัยพร้อมกับเงิน20ล้านดอลลาร์จากการตามล่าของโจรที่มาปล้นบ้านโดยพวกเธอทั้งสองนั้นไม่รู้เลยว่ามีเงินจํานวนมาหาศาลซ่อนอยู่แล้วถ้าเป็นท่านผู้ชมไปติดจะทํำยังไงครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมใน just, Good Damn, just for game และนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าห้องเช่านิรภัยแพนิกรูมปี2002ใครเคยดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์คะแนนได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยดูหรือว่าไม่มีเวลาดูดูสปอยนี้ให้จบแล้วก็คอมเมนต์คนะแนน เรื่องก็เริ่มต้นมาด้วย2แม่ลูกที่กําลังจะซื้อบ้านใหม่ซึ่งพวกเธอก็ได้มาเจอเซล์ขายบ้านที่กําลังอธิบายสรรพคุณของบ้านครับบ้านหลังนี้นั้นมี3ชั้นมันเป็นทาวน์เฮาส์ขนาดใหญ่กลางใจเมืองแมนฮัตตันหลังบ้านมีสวนหย่อมชั้นบนมีห้องนอนสองห้องและที่สุดจะคูเลยบ้านหลังนี้มีลิฟต์ด้วยครับเซลได้บอกว่าเจ้าของคนเก่าก่อนที่จะตายนั้นพิการหนักมากจนเขาต้องสั่งสงร้างลิฟต์ในบ้านขึ้นมาเอาไว้เดินทางขึ้นลงบนบ้านได้อย่างสะดวกเซลได้บอกต่อว่าถ้าพวกคุณไม่พอใจทีี่่มมมลิตตในนนนบ้น้้าาจะแแกกไไขไัั็ดค แพงหูฉีก,กันเลยทีเดียวเซลได้แนะนําบ้านต่อไปซึ่งตอนนี้คุณแม่ที่มีชื่อว่าเมกเธอก็สองจิตสองใจอยู่ครับจะซื้อดีไม่ซื้อดีแต่เพื่อนของเธอก็ได้เกลี้ยกล่อมว่าในขณะที่เศรษฐกิจกาลังโตแบบนี้การซื้อบ้านใจกลางเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหาลําบากเพื่อนของเมกอยากจะให้เธอนั้นรีบคว้าบ้านหลังนี้เอาไว้เพราะมันเคยเป็นบ้านเศรษฐีเก่าและมันค่อนข้างใหญ่เลยถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นๆในใจกลางเมืองใหญ่ขนาดที่ว่าเซลขายบ้านเรียกมันว่าค้าลือหาดกันเลยทีเดียวครับโอ้โหต่อมาเขาก็ได้พามาดูชั้้้นนนบบสุดองาซึึ่เเม็กกธรู ป,ปๆว่าห้องนี้มันแคบเกินไปหรือเปล่าเซียวก็บอกว่าคุณคิดถูกแล้วห้องนี้แคบเพราะว่าหลังกระจกบานนี้ไปมันมีห้องนีล้ละยอยู่เจ้าของบ้านหลังเก่านั้นเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณซึ่งถ้าเรียกบ้านหลังนี้ว่าคลือหาปราศาสตร์ก็ย่อมมีห้องนี้ภัยเพื่อกันโจรเข้าบ้านมันถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนโนโลยีล้ำสมัยมีจอทีวีที่เชื่อมกับกล้องวงจรปิดทั่วบ้านในนี้มีอุปกรณ์และสเสบียงเอาตัวรอดเบื้องต้นและห้องถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็กหนาที่มันหนามากๆพร้อมกับมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยครับเรียกได้ว่าาาาถถ้้ไฟดดดัับหองงก็ยสมรรเปปปิิะตู เซลแมนได้สาธิดโดยการปิดประตูให้ดูซึ่งพอเขาปิดประตูได้ไม่นานเมกเธอก็เริ่มมีอาการสั่นกลัว<ๆ>เธอได้บอกให้เซลแมนเปิดประตูเธอคะ่ะเหมือนว่าเมกนั้นเธอจะเป็นโรคก,กลัวที่แคบและเธอก็ไม่ชอบห้องนี้เอามากๆเลยเธอได้บอกว่าประตูนี่มันอันตรายมากๆอาจจะหนีพ้นตายได้เลยนะแต่เซลก็ได้บอกไม่เห็นอันตรายเลยมันมีเลเซอร์ตรวจจับเหมือนกับลิบทั่วๆไปที่ตรงหน้าอกแล้วก็ตรงข้อเทา้าถ้ามีวัตถุอะไรมาควางอยู่มันจะไม่ปิดสุดท้ายเพื่อนของเม็กก็นมเนาวให้เธอซื้อบ้านหลังนี้จนได้ครับอ่ะซื้อออกกก็้้้้ตคาาามพวเธไดใหรนนบ กับจัดบ้านใหม่และต่อสายโทรศัพท์กลางบ้านจนมันสามารถโทรได้จากนั้นไม่นานสองแม่ลูกก็ได้สั่งพิซซ่ามากินในขณะที่กินข้าวเม็กก็ได้ห้ามซาร่าลูกสาวของเธอว่าอย่ากินโคกมากเกินไปล่ะลูกสาวของเธอนั้นป่วยครับเธอเป็นเบาหวานและเธอต้องจํากัดน้ําตาลอยู่เลยๆซาร่าเธอเห็นแม่เครียดก็เลยได้บอกว่าช่างหัวพ่อกับนางนั่นเธอค่ะทางด้านเม็กก็ได้มองหน้าลูกและบอกให้ลูกหยุดพูดถึงเรื่องนั้นแม่เห็นด้วยกับการช่างหัวทั้งสองคนใช่แล้วครับตอนนี้สามีของเธอนั้นไปมีเมียใหม่แต่พวกเขาก็ยังไม่ตัััดดขากนนนเม็้ เลือกที่จะปลีกตัวและเดินออกมาสามีของเธอก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเขาเป็นคนรวยและก็ยังส่งเสียทุกอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกสาวจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้านอนโดยซาร่าก็ได้นอนอยู่อีกห้องส่วนเม็กเธอก็ได้ไปนอนห้องชั้นบนที่มีห้องนิรภัยอยู่และตอนนี้สภาพบ้านก็คือยังจัดของไม่เสร็จเลยครับมันเป็นแค่คืนแรกที่พวกเธอาย้ายเข้ามาอยู่พวกกล่องของต่างๆก็ยังไม่โดนแกะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางก่อนเม็กจะมาน,นอนเธอก็ได้หาวิธีปิดห้องนิรภยัยพูดง่ายๆก็คือเม็กของเราไม่อยากมมมีไออออ้้้้้หหงบบาาาานนนน่่ใ,ใเธพยคายาูืแแลปิดดตก ไปกดมามันดันไปเปิดระบบสงี่ยนจนทำเอาเมของเราเนี่ยสายหัวเลยครับว่าโอ้โหพยายามจะปิดแต่มึงเปิดเธอได้บอกกับตัวเองว่าวันหลังฉันจะหาวิธีปิดแกให้ได้ก่อนที่เธอจะทิ้งตัวลงนอนจากความเหนื่อยล้าในการจัดบ้านซึ่งพอถึงกลางดึกในคืนนั้นเ่องรา้วที่พวกเธอไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแนี่นอนครับมีโจร3คนงัดเข้ามาในบ้านเพิ่งซื้อบ้านยังไม่ข้ามคืนเลยโจรพวกนี้เหมือนรู้จักบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีพวกมันได้งัดเข้ามาจากดาดฟ้าทําให้สัญ,ญญาณไฟในบ้านนั้นเกิดการกระชากและห้องนิร ในบ้านนั้นพังนั่นเองห้องนี้ลภัยห้องนี้มันจะจับทุกอย่างภายในบ้านเลยครับแต่นั่นเม็กก็ไม่ตื่นเพราะตอนนี้เธอหลับลึกมากจนคนแรกได้เดินเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็ทําหน้าตกใจที่เห็นในบ้านนั้นมีไฟเปิดอยู่เขาได้เดินไปยังห้องของซาร่าและได้เห็นซาร่านอนอยู่บนเตียงทาเอาโจรคนนี้อึ้งไปเป็นรอบที่2มันได้รีบวิ่งลงมาชั้นล่างแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านเพื่อให้โจรคนที่2เข้ามาโจรตัวใหญ่คนนี้มีชื่อว่าเบิร์นแฮมครับและโจรคนที่2ก็มีชื่อว่าจูเนียโจรเบิร์นก็ได้ จูเนียร์ได้พาโจนคนที่3เข้ามามันมีชื่อว่าราอูนเบิร์นแฮมกับจูเนียร์เนี่ยรู้สึกว่าจะรู้จักกันดีครับเขาได้ถามจูเนียร์ไปว่ามึงไปพาบักราอูนนี่มาจากไหนจูเนียร์บอกเราต้องมีกําลังเสริมและก็มีคนแนะนําราอูนมาเอราอูนเนี่ยก็ใส่โมงมาแบบเต็มร้อยเลยพวกมันได้มาคุยกันเบิร์นได้บอกว่าในบ้านหลังนี้มีผู้ยิงอยู่2คนซึ่งทําให้จูเนียร์นั้นหัวเสียเป็นอย่างมากและบอกว่าพวกเธอไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นี่มันผิดแผนพวกเธอไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่จร ทุกตัวมันก็ได้อัดวิดีโอเราไปแล้วเบิร์นแฮมเหมือนจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ดีมากๆเลยสรุปจูเนียร์เนี่ยมันนับวันผิดครับสัญญาขายบ้านหลังนี้ก็คือเว้นช่วง14วันแต่บันดันนับ14วันเป็น3อาทิตย์ซะง,งั้นเออนับได้ไงวะ14วันเป็น3อาทิตย์เฉยซึ่งทําให้แผนผิดพลาดจากความโง่ของจูเนียร์ทั้งสองโจรนั้นเหมือนว่าจะวางแผนมาอย่างรอบคอบรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีพี่โจรเบิร์นแฮมนี้ไม่เอาด้วยครับถ้ามีคนอยู่ในบ้านเขาจะไม่ทําพอท้าพวกเธอ เบิร์นแฮมไม่เอาด้วยจริงๆแต่จูเนียร์เนี่ยมันก็พยายามโน้มน้าวครับว่างานนี้ถ้าไม่มีเบิร์นแฮมพวกเขาจะทําไม่ได้พยายามโน้มน้าวทุกอย่างว่าเบิร์นแฮมเคยสัญญาอะไรกับใครไว้เคยสัญญาอะไรกับลูกๆแต่เบิร์นก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้ามีคนอยู่ในบ้านมันก็เสี่ยงเกินไปชั้นบนสุดที่ตู้เซฟอยู่นั้นมันคือห้องนอนที่มีผู้หญิงอยู่ไอราอูนนี่ก็บอกเลยว่าในบ้านมีแค่ผู้หญิงสองคนใช่ไหมเบิร์นแฮมก็กังวลว่าใช่มีผู้หญิง2คนแต่ถ้าพวกเขามีปืนละ่ะราอูนมันก็เลยได้เปิดเสืื้้ออออกกกครับับบมมมนนนน็พปาาาดวยทํเโจิแี่ง,ง สรุปมึงเป็นใครกันแน่เนี่ยจูเนียพยายามโน้มน้าวเบิร์น,นแฮมอย่างเต็มที่ว่าในบ้านหลังนี้มีเงิน3ล้านซ่อนอยู่และฉันกับนายต้องการเงินนั่นหรือว่านายลืมไปแล้วว่านายมาที่นี่เพราะอะไรจนสุดท้ายเบิร์นก็ใจอ่อนแต่เขาก็ยังกังวลอยู่เรื่องหนึง่งว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงสามีของเธอก็น่าจะกลับมาจากการทํางานจูเนียก็เลยได้บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสามีทั้งสองคนนั้นกําลังจะหย่าก,กันสามีของเธอไปได้เมีใมยใหม่เป็นนางแบบและเขาจะไม่มีวันมาที่บ้านหลังนี้เคยดูแล้วเหมือนโจรทั่วไปแต่ไม่่่่่ใชโรรททัวไปนะเเเเยยยศึกกษาข้้อออมมููลลลคตืงงุแ ตอนนี้เม็กก็ตื่นแล้วครับเธอปวดฉี่เธอได้เดินไปเปิดไฟที่ห้องนิลลภัยทาให้ทีวีนั้นโชว์ภาพกล้องวงจรปิดทุกตัวในบ้านแต่เม็กเธอก็ไม่ได้ไปมองจอเธอได้เดินไปเข้าห้องน้ําเข้าเสร็จเธอก็กดชักโครกครับทำให้โจร3มคนนี้รู้ได้ทันทีว่าเม็กนั้นเธอตื่นเม็กกลับมานอนที่เตียงแต่เธอก็แสบตาห้องนิลลภัยซะเหลือเกินเม็กจะเดินไปปิดไฟแต่เธอก็ได้เจออะไรเข้าบางอย่างใช่ครับตอนนี้ทั้ง3โจรกําลังย่องขึ้นมาอย่างชั้นบนเธอเห็นแบบนั้นก็ได้ตัดสินใจวิ่งเม็กได้วิ่งไปยัััังงงงห้้้้อออขาาารรททเ3โจนนูนตว แล้วว่าตอนนี้เมกเธอรู้แล้วว่ามีโจรเข้ามาในบ้านจูเนียได้คว้าปืนจากลาอูแล้วก็วิ่งตามเมกไปเมกได้เข้าไปลูกซาร่าลูกสาวพร้อมกับจุกหลบโจรแบบขั้นเทพวิ่งเข้ามาในลิฟต์จนได้เมกได้กดลิฟต์ลงไปยังชั้นล่างและหนีการจับตัวของไอ้จูเนียได้ทันแบบวุดวิดจูเนียมันได้ตะโกนบอกทั้งสองคนว่าพวกเธอกําลังลงไปข้างล่างเบิร์นแฮมนี่ก็ถอยเลยครับแล้วก็ได้บอกกับจูเนียไปว่าฉันบอกนายแล้วว่าฉันจะไม่ทําลายใครทําเอาคนที่ไล่จับ2แม่ลูกนั้นก็คือจูเนียกับลาอ,ลอนกมนได้ได้าา่าาอออตทีเเธข บ้านหลังนี้ตอนแรกในตอนที่เซลแมนกาลังอธิบายเธอเข้ามาเล่นลิฟต์ครับและเธอก็รู้ว่าถ้ากดสัญญาณน,นี้ระัยในลิฟต์ลิฟต์จะไม่หยุดแล้วมันจะไปส่งที่ชั้นบนที่อยู่ของห้องนิรภัยนั่นเองทําเอาไอ้จูเนียกับราอูเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงกันเป็นว่าเล่นเลยวิ่งจากชั้น3ลงมาชั้น1ยังต้องขึ้นจากชั้น1ไปชั้น3อีกโอ้โหราอูบอกกูเหนื่อยแม่กับลูกเข้าห้องได้อย่างชฉวเฉียดแล้วก็ปิดประตูเล่นเอาจูเนียเนี่ยโมโหเป็นอย่างมากเลยครับทำไมมันต้องโมโหขนาดนั้นนนน้้้้นนนนนนนต่่่่่ออออมมมมาา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 โจจเเเเบบิิฮกกก็ไไดดดดขขขึููถียยววววะพธคง ในนนั้จูเนียร์กับราอูมันไล่อีท่าไหนเนี่ยให้สองสาววิ่งเข้าไปหลบในห้องนี้แล้วภัยได้ตอนนี้พวกเธอก็ติดอยู่ในห้องครับห้องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยทีเดียวมีรูระบายอากาศมีโทรศัพท์แน่นอนครับคุณแม่เม็กของเราก็ไปยกสายโทรหาตำรวจทันทีแต่ จำตอนต้นเรื่องได้ไหมครับพวกเขาทั้งสองพึ่งย้ายเข้ามาที่บ้านหลังนี้และตอนที่เมกต่อสายโทรศัพท์จนมันสามารถโทรได้มันดันเป็นคนละสายกับสายในห้องหนีเธอยังไม่มีเวลามากพอในการสำรวจห้องนี้ซะด้วยซ้ำท่านผู้ชมนึกภาพดูเข้าบ้านหลังใหม่มายังไม่ถึงวันยังไม่คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้เลยคืนแรกก็โดนโจนที่รู้จักบ้านหลังนี้ดีเนี่ยมาปล้นซะแล้วผ่านไปสักพักโจนทั้ง3นั้นก็เสียงเงียบไปครับส่วนทางด้านซาร่าเธอก็เริ่มมีอาการเครียดแล้วก็ขอบตาขำเมกรู้ได้ทันทีว่าลูกสาวเนี่ เมื่อซาร่าตื่นเต้นหรือว่ากลัวจะทําให้เลือดสูบฉีดและน้ําตาลในเลือดเนี่ยต่ำลงอย่างรวดเร็วเธอจาเป็นต้องฉีดอิสุลีนครับแต่ในตอนนี้อาการมันก็ยังไม่แย่มากนะสองแม่ลูกได้มาดูกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้โจน3คนนั่นมันก็ล็อกประตูทางเข้าออกไว้หมดแล้วครับเพื่อไม่ให้พวกเธอทั้งสองนั้นหนีออกไปได้เพื่อแบบว่าใช้จังหวะแอบ,บย่องออกจากห้องแล้วก็รีบวิ่งปีนออกจากหน้าต่างอะไรแบบเนี้ยทั้ง3ได้มาเถียงกันซึ่งมันก็เป็นการผิดแผนมากแผนนี้เป็นแผนที่จูเนียร์วางแผนก็คือพววววกกเเธออออททััท้้้้้้้งงสไไมมมมม่่่่่่่คระาาาาาายยยยยูููีีีนนนนนนดแลขใใบ แผนทุกอย่างก็จะดําเนินตามไปเหมือนไอจูเนียบอกพวกมันยืนเถียงกันสักพักเมกับซาร่าเธอก็ได้เห็นปุ่มอะไรบางอย่างครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นกล้องวงจรปิดที่มีเสียงมันสามารถกดเสียงแล้วก็พูดออกไปข้างนอกได้เมกได้นึกไอเดียบางอย่างออกเธอได้กดเสียงแล้วก็บอกพวกมันว่าตำรวจกําลังมาในตอนนี้ฉันโทรแจ้งตำรวจไปแล้วแต่โจนเบิร์นแฮมนั้นมองปืดเดียวก็รูแ้ลแล้วครับว่า,วาเธอนั้นโกโหกเบิร์นแฮมเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับห้องนิลไพนี่เขาได้ทําสัญลักษณ์มือเป็นรูปโทรศัพท์แล้วก็ใส่หัวซึ่งซ รู้ว่าเราไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ของเรานั้นโทรไม่ได้นั่นจึงทาให้จูเนียร์คิดอะไรบางอย่างออกเขาได้ไปหยิบกระดาษมาพร้อมกับเขียนข้อความอะไรบางอย่างแล้วก็ยกใส่กล้องวงจรปิดให้2แม่ลูกนั้นได้อ่านว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆมันอยู่ในห้องที่พวกคุณกําลังอยู่ตอนนี้จูเนียร์พยายามจะบอกครับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายทั้งสองคนซึ่งนั่นก็เป็นข้อตกลงที่เบิร์นแฮมกับจูเนียร์นั้นวางแผนกันมาในวันนี้ตั้งแต่แรกพอพวกเขายกป้ายแบบนั้นเม็กก็สงสัยทันทีเลยว่าในนนนนหห้้้้้ออออองงีีีีีรรระะไไไไไพ่่่มมมเเเธดกกกกคถาปวววุณููยยับจ ะเขียนบอกครับว่ามันมีเงินอยู่ในนั้นแต่เบิร์นแฮมก็ได้บอกไปว่าถ้าบอกไปแบบนั้นข้อเสียเปรียบจะเป็นของเราจูเนียร์เลยได้เขียนข้อความว่าเรารู้มากกว่าคุณก็แล้วกันนั่นทําให้เมกเรียบเอะใจอะไรขึ้นมาครับและเธอก็ได้กดพูดออกไปว่าถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่ยอมออกจากห้องนี้แล้วก็แจกฟักพวกมันไปด้วยทําเอาพวกมันนี่หัวเสียกันไปเลยทางด้านไอ้โจนโม่งราอูมันได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าพวกนายไม่ได้ยินเหรอเธอบอกว่าตํารวจกําลังจะมาที่นี่เบิร์นแฮมบอกทันทีว่าถ้าตํารวจกําลังมาที่นนนนนนีีี่่่่่่ฉัััจะาาโงงงยยืออูทเหหขได้้ลลแววก็ อตอนนี้จูเนียไม่รู้ว่าจะทําให้พวกเธอนั้นออกมายัางไงเราจะเข้าไปในห้องนั้นได้ยังไงเบิร์นแฮมบอกเขาใช้เวลาตลอด12ปีสร้างห้องนิรภัยพวกนี้ขึ้นมาเอาแล้วเบิร์นแฮมคือพนักงานในการสร้างห้องนิรภัยนั่นเองเขาทํางานอยู่ในหน่วยรักษาความปลอดภัยเบิร์นแฮมได้บอกจูเนียกับราอูว่าทางที่เราจะเข้าไปนั้นก็คือไม่มีห้องนิรภัยพวกนี้ไม่สามารถเข้าไปได้ถึงแม้คุณจะเอาระเบิดลูกเลี้ยงมาฟาดใส่ประตูห้องก็จะไม่ยุบแม้แต่นิดเดียวนั่นคือจุดประสงค์ของห้องนี้นเบิรขาาเเ่รทีรจะ้ ไปในห้องนั้นได้เราต้องล่อเธอทั้งสองคนนั้นออกมาเธอออกมาจากห้องได้แต่เธอจะไม่สามารถออกจากบ้านได้เราจะปิดประตูทุกบานล็อกอย่างแน่นหนาะปล่อยเธอกับลูกเงียบๆไปสัก20นาทีเดี๋ยวเธอก็แอบออกมาจากห้องแล้วก็พยายามหลบในบ้านเองเราจะรอจังหวะนั้นและเบิร์นก็ยังยืนยันคําเดิมว่าแผนยังเหมือนเดิมฉันสาบานว่าจะไม่ทําร้ายใครว่าแล้วทำไมพี่โจนเบิร์นแฮมเนี่ยถึงได้รู้เรื่องเกี่ยวกับห้องนิลภัยมากนักอยู่บริษัทสร้างห้องนิรลัยนี่เองโอ้โหคนอยู่บริษัทสร้างหห้้้้้อออองงงงนนนนิภภััยยยจะมมมาาาาาปลาาลลเแแวไทดู่่กก็ื ไปนะครับว่าเม็กของเรานั้นเป็นโรคก,กลัวทีแคบส่วนซาร่าก็เป็นเบาหวานเรียกว่าสองแม่ลูกมีโรคประจําตัวทั้งสองคนเลยแต่คุณแม่เม็กของเราก็อดทนได้แบบสุดยอดและพวกเธอก็ได้เจอการเคลื่อนไหวของ3มโจรพวกมันได้เดินไปปิดประตูหน้าต่างทุกชั้นในบ้านปิดแบบปิดตายไม่ให้ใครสามารถงัดเข้ามาได้พร้อมกับเอาพามานหน้าต่างลงทุกบานด้วยครับและต่อมาลาอูนกับไอ้จูเนียก็ได้ใช้ค้อนปอนเจาะเพดานด้านล่างห้องนิลภัยเพื่อที่จะหาทางเข้าไปทาเอาพี่โจรเบิร์นแฮมเนี่ยเดินมาบอกเลยว่าพวกนายทั้งสองคนเสียสติไปแล้วองไง นี่มันคืองานของฉันถ้าห้องนิรลัยถูกสร้างมาแค่โดนค้อนปอนทุบแล้วก็สามารถเข้าไปได้มันก็คงไม่เรียกว่าห้องนี้ภัยหรอกพร้อมกับสายหน้าให้ความพยายามของแอลาอูและจูเนียครับสายหน้าเสียดเขาก็ได้เหลือบมองไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่นอกกระจกมันคือเกล็ดนั่นเองเอาไม่ใช่ถังแก๊สครับถังแก๊สถังแต๊เบิร์นได้ไปเอาถาังแต๊นั่นมาพร้อมกับขอแรงลาอูลแล้วก็จูเนียเขามีแผนอะไรบางอย่างเบิร์นได้ทุบกำแพงแล้วก็เจาะไปที่กำแพงนั้นแต่เสียงทุบมันก็ดังเสือเกินเขาก็เเเเเลยยไไดดดนนนนด้้้้อออออาาาาหหมมมมนน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 รรงคััับพื่่่ใตตกกกกีี๋ววจ็ึ เด,นดินอย่างนี้ใครมาทุบอะไรแบบนี้เบิร์นแฮมเจาะรูจนเสร็จซึ่งมันก็เป็นรูที่ต่อไปยังห้องระบายอากาศในห้องนี้ลรไพนั่นเองเขารู้ตำแหน่งท่อระบายอากาศเป็นอย่างดีก็เป็นคนสร้างห้องนะเบิร์น,นได้ต่อสายแก๊สเพื่อที่จะลมแก๊สทั้งสองแม่ลูกให้พวกเขาออกมานั่นเองครับแผนก็คือต่อสายแก๊สเข้าไปยังท่อระบายอากาศเริ่มแผนการเบิร์นแฮมก็ได้เปิดแก๊สไปเล็กน้อยไอ้มองราอูเห็นอย่างนั้นก็เลยได้บอกว่าเปิดให้มันแรงๆกว่านี้หน่อยสิแต่เบิร์นแฮมก็ได้บอกเราแค่จะขู่พวกเขาเราไม่ได้จะมาทำลายพพพวววกกกกเเเเเขขาาปิดแแแค่่นนี้้้้ธธออออออตตงงใจละ และเม็กก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างเธอได้ปีนมาดมอากาศที่ช่องระบายอากาศแน่นอนเธอก็ได้กินแก๊สเข้าไปอย่างเต็มๆและกําลังไอจนทําให้ไอจูเนียที่เอาหูแนบผนังอยู่เนี่ยได้ยินว่าตอนนี้พวกเธอกําลังไอซึ่งถ้าพวกเธอกําลังไอก็แปลว่าพวกเธอนั้นรู้ตัวแล้วทางด้าน2แม่ลูกตอนนี้ซาร่าเธอก็ได้ไปเจอท่อระบายน้ําที่ทําไว้เพื่อการฉุกเฉินเผื่อห้องนี้ละไผนี่จมน้ํามีภัยพิบัติอะไรแบบนี้ท่อน,นี้จะสามารถระบายน้ําออกไปได้พวกเธอทั้งสองได้ก้มไปหายใจที่ท่อระบายน้ําซึ่งมันก็ต่อออกไปยังด้านนออกกขงตึ เรียกว่าสารพัดประโยชน์จริงๆว่ะไอ้ห้องนี้แมอยากจะมีไว้ในบ้านสักห้องซะจริงๆบ้านฝรั่งที่มีฐานะหน่อยเขาจะทําห้องนิรภัยไว้ในบ้านนะครับแต่เมืองไทยนี่ไม่ค่อยนิยมนะเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยหนึ่งด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ประเทศของเรานั้นไม่เหมือนกับเมืองนอกลาอูมันก็หมดความอดทนแล้วก็ได้แย่งทังแก๊สจากมือเบิร์นแฮมพร้อมกับเล่งแก๊สให้แรงขึ้นซึ่งเบิร์นแฮมก็เตือนแล้วว่าถ้าปล่อยแก๊สเข้าไปแรงกว่านี้พวกเธอทั้งสองคนจะตายเราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ทาร้า,า,รายคราาางไออออเเนนกกกกก็็บววว่่่มมพธแแ้้ลสิิดด จ้องหน้าไอ้จูเนียแล้วก็บอกว่าแล้วถ้าพวกเธอสลบหรือว่าพวกเธอตายขึ้นมาเราทั้ง3คนจะเข้าไปในห้องนั้นได้ยังไงเออไว้เฮ้ยเพราะว่าห้องนั้นมันสามารถเปิดได้จากด้านในเท่านั้นจูเนียได้สั่งให้ราอูนั้นลดแก๊สลงแต่มันก็ไม่ยอมลดครับพร้อมกับทั้ง3เนี่ยก็เริ่มเถียงกันทางด้านเมกและก็ซาร่าคุณแม่เมกเนี่ยก็ได้ไปเปิดพวกกล่องเครื่องมือจนเธอได้ไปเจอม้วนเทปแล้วเธอก็อพยายามเอาม้วนเทปพ,พ,พวกนั้นมาปิดช่องลมเอาไว้แต่ปิดยังไงมันก็ไม่อยู่ครับแก๊สนั้นพุ่งเเข้้้้้้าาาาาาามมมมไไไวววกกกกคดดดหอออออุปปรรณ์บบงงงยย่่พััสนนนนท3 เถียงกันไอราอูนเนี่ยยืนเฝ้าถังแก๊สไม่ยอมให้ใครไปลดแก๊สลงสรุปมันเป็นใครกันแน่เนี่ยไอราอูนเนี่ยอย่าบอกนะเป็นนักฟุตบอลตัดมาที่เมกเธอก็ได้ไปเจออุปกรณ์อะไรบางอย่างใช่แล้วครับมันคือที่จุดเกาแตดใช่แล้วพวกมึงมีถังแก๊สใช่ไหมกูก็มีที่จุดแก๊สเหมือนกันก็ยังดีที่ในห้องนี้ละไพ่เนี่ยมีอุปกรณ์พวกติดไฟได้เมกได้เอาผ้าคลุมกันไฟนั้นให้ซาร่าคลุมตัวเอาไว้และเธอก็คลุมตัวไว้เหมือนกันแผนของเมกก็คือในเมื่อพวกมึงเล่นถังแก๊สฉันก็จะจุดไฟไฟปปตาาามมมช่่่อออองงงแแกกกสทททีพวึลลยนหะจจุด้้ั3 นั้นก็เงียบเพราะว่าภายในห้องนั้นไม่มีเสียงไอแล้วเม็กพยายามแย้มือของเธอเข้ามาในช่องลมเพื่อที่จะจุดแก๊สให้ไกลที่สุดทางด้านไอจูเนียนั้นมันก็เอาหูแนบกําแพงฟังแล้วครับตอนนี้เมกได้จุดไฟขึ้นไฟเจอแก๊สเป็นยังไงมันก็รามสิครับเปลวไฟได้พุ่งไปตามช่องลมแล้วก็ทะลุไปยังลอยเจาะที่เบือนแฮมมันเจาะเอาไว้ทําให้ไฟลวกไอจูเนียเข้าเต็มๆทางด้านในห้องไฟก็ปะทุเข้ามาด้วยครับแต่โชคยังดีที่แก๊สมันลอยตัวอยู่ด้านบนไฟก็เลยไหมอยู่แค่ด้านบนแล้วก็โดนช่องดูดอากาศดูดดออกไปทางาง้นนโโจี่คสวย ไฟนั้นได้ลามมาตามสายแก๊สจนมาถึงถังแก๊สเล่นเอาถังแก๊สเนี่ยปัุ๊ดีนะไม่ระเบิดถังแก๊สได้พุ่งไปอัดเพดานเป็นรูก,กันเลยทีเดียวไอ้จูเนียเนี่ยโดนไฟข้อแขนขวาเต็มๆเ,เหตุการณ์สงบลงครับจูเนียได้มองหน้าเบิร์นแฮมจนทำเอาเบิร์นแฮมเนี่ยตอกไปเลยว่ามองหน้ากูทำไมเนี่ยมึงก็ด่าไอลาอูนมันสิกูบอกแล้วไงให้ลดแก๊สลงทางด้านสองแม่ลูกตอนนี้ซาร่าเธอได้มองออกไปยังช่องระบายน้ำซึ่งมันก็อยู่ตรงกับห้องนอนบ้านหลังข้างๆพอดีเธอได้ไปค้นกล่องและหยิบไฟฉายออกมาในขณะททีีี่่่่เมมมนนนนนัันััั้้้งือออกกุหววยูตลแ ทั้งพึ่งจุดแก๊สใส่พวกโจรและไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงความกดดันนั้นถาโถมเข้ามาสู่คุณแม่แต่ซาร่ารู้สึกว่าจะยังมีสติเธอได้ใช้ไฟฉายนั้นส่องโดยใช้รหัส SOS ซึ่งก็ทาเป็นไฟกระพริบนั่นเองเพื่อให้บ้านตรงข้ามนั้นได้เห็นแสงไฟเรียกได้ว่าพอมองจากมุมนอกบ้านมันก็คล้ายๆหลอดไฟหน้าบ้านที่กําลังติดๆดับๆเลยครับส่วนทางด้าน3โจรไอราอูนมันก็ขอคุยกับจูเนียแค่2คนพร้อมกับซาร่าที่พยายามทําให้บ้านตรงข้ามเนี่ตื่นนอนเธอพยายามอยู่นานครับจนเสียงนาฬิกาของเธอดังขึ้นนาฬ ตอนนี้น้ําตาลในเลือดของเธอลดเหลือแค่57ซึ่งเมกก็รู้ทันทีว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอนั้นกําลังเผาผลาญพลังงานเป็นอย่างมากและก็กาลังสูญเสียน้ําตาลในเลือดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสา่าจะหมดสติแล้วก็โคมา่าแย่สุดก็คือตายครับทั้งสองพยายามจนสําเร็จเพื่อนบ้านนั้นได้ตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีแสงอะไรสองตาแวบๆเขาได้ลุกออกมาที่หน้าต่างเมกกับสา่านั้นดีใจเป็นอย่างมากชายคนนั้นได้เดินออกมาพวกเธอทั้งสองได้ปิดไฟและพยายามตะโกนออกไปยังช่องระบายน้ําแต่ข้างนอกเนี่ยมันก็ฝนตกเสียงดังมากครับเร เ,เดวชายคนนั้นทําท่าเหมือนจะออกมาช่วยแต่เขาก็ดันปิดพม่านลงจนได้เล่นเอาความพยายามที่เาผาผลาญน้ําตาลไปเยอะของซาร่าเนี่ยหมดเรียกได้ว่าหมดเลยหมดความหวังนงันง่นงน้ําตาลินตัดมาที่ลาอูนกับจูเนียกันบ้างลาอูนมันได้มาเสนอข้อเสนอใหม่ครับซึ่งตอนนี้แผนมันไม่เปลี่ยนไปตามที่คาดคิดงานนี้อาจจะมีการยิงกันตายลาอูนมันขอเปลี่ยนเงินจาก10,000แดอลลาร์เป็นส่วนแบ่งหนึ่งใน3ของพวกนายซึ่งจูเนียก็บอกว่าในห้องนั้นมีเงิน3ล้านดอลลาร์ครับทั้งสองเถียงกันอยู่นานจูเนียมันได้ตะโกนจนเบิร์นแฮมนีี่่ได้ยินินนสงทมั ก็คือเศรษฐีที่ตายอยู่ในบ้านหลังนี้ก็คือปู่ของมันนั่นเองค่ะปู่ของไอ้จูเนียนี่แหละและตอนที่ปู่กาลังจะตายจูเนียนั้นทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ปู่นั้นบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเซฟเขาพยายามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวพาปู่ไปเดินเล่นอยู่หลายปีเรียกได้ว่าดูแลปู่ไม่ห่างเหินจนสุดท้ายปู่ก็ยอมบอกปู่ได้บอกมันเกี่ยวกับเรื่องตู้เซฟจนได้และคนในทุกคนในตระก,กลูลไม่มีใครรู้ครับหลังจากนั้นจูเนียก็ได้ตามหาคนที่สร้างเซฟนี้ขึ้นมาพร้อมกับเกี้ยกรอมชายคนนั้นก็คือเบิร์นแฮมนั่นเองเเถียยงงกกันนนแบบไมมม่่พออใใจจป็าาลาลนนูะช้ควุร อย่างเดียวเลยครับและมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบวิธีของเบิร์นแฮมเบิร์นแฮมนั้นได้ยิงทุกอย่างที่มันสองคนเถียงกันและคําสุดท้ายที่ลาอูบอกก็คือต่อไปนี้มันจะทําตามแผนของมันและถ้าไอ้เบิร์นแฮมมันมาออกคําสั่งอะไรกับฉันอีกฉันจะยิงมันทิ้งทําเอาเบิร์นแฮมได้ยินแล้วก็เดินลงมาเลยพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยส่วนทางด้าน2แม่ลูกนั่นแหละครับเมกเธอก็ได้คิดออกว่าตอนนี้เธอชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไว้ที่เตียงนอนในวินาทีที่เบิร์นแฮมก้าวลงไปหา้างลางาากกเ,งเลยค Make นีีีี่เเรยยกไ้วา400ป แต่เธอก็ดันไม่เจอมือถือเพราะว่าตอนนี้พวกมันเอะอะโวยวายแล้วก็คว่มเตียงของเธอด้วยความโลกเมก็เลยมือไปโดนโคมไฟจนทาให้เกิดเสียงดังและพวกมันก็รู้ตัวเมกได้เห็นโทรศัพท์ของเธอร่วงอยู่ที่ผืนใต้เตียงเธอพยายามยื่นมือไปหยิบพวกมันก็พยายามวิ่งขึ้นมาอย่างชั้น3ามเรียกว่าเสี้ยววินาทีกันเลยเกือบได้ตัวเมกกลับเข้ามาในห้องได้ทันครับเธอกดโทรหา911ทันทีแน่นอนครับเธอตะโกนออกมาว่าไม่โทรศัพท์มันไม่มีคลื่นในนี้พวกสามโจรนั้นรู้แล้วว่าเธอออกมาจากห้องและได้ของเข้าไปจู เนี่ยมันได้ไปเจอที่ชาร์จโทรศัพท์และได้บอกกับเบร์นแฮมว่าเธอได้โทรศัพท์มือถือเข้าไปเราซวยแน่ๆแ,แต่ก็ไม่ซวยหรอกครับเพราะว่าในห้องมันไม่มีสัญญาณเมกพยายามเอาโทรศัพท์ไปใส่ช่องลมแล้วก็ไปใส่ช่องระบายน้ํามันก็ไม่มีสัญญาณอยู่ดีเบิร์นแฮมนี้ก็ทําหน้าชิวเลยเพราะว่าในห้องนี้ลราภัยมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าเขาเป็นคนสร้างห้องครับมันเป็นที่อับสัญญาณนั่นเองก่อนที่เมกจะนึกอะไรบางอย่างออกสายโทรศัพท์ฉุกเฉินในห้องนี้มันยังไม่โดนต่อเธอก็เลยได้เปิดช่องลมและพยายามคว้าเอาสา มันน่าจะใช้งานได้ต่อแบบวิธีบ้านๆกันเลยนั่นก็เลยทําให้เกิดเสียงดังเบิร์แฮมก็ได้สงสัยว่า2แม่ลูกนั้นทําอะไรเขาได้อหูแนบผนังแล้วก็มองมาดูสายโทรศัพท์แล้วก็หัวเราะครับว่าสายโทรศัพท์ไม่ต่อพวกเธอจะโทรออกอยังไงหัวเราะไปหัวเราะมาเม็กก็หาสายโทรศัพท์นั้นเจอจนได้และเธอก็ดึงมันเข้าไปในห้องเลนเอาเบิร์แฮมนี่ตกใจแล้วก็รีบวิ่งไปด้านล่างกันเลยเม็กกับซาร่าได้เอาสายโทรศัพท์มาต่อสายโทรศัพท์แบบบ้านๆกันเลยทีเดียวครับคือปลอกออกมาแล้วก็เอาทองแดงพันกันและมันก็โคตรจะ แต่มันก็ติดสวัสดีค่ะนีเก้าหนึ่งหนึ่งเธอจะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแต่พนักง,งานก็บอกว่ารอสักครู่นะคะแล้วก็ให้ถือสายรอซะงั้นเอา้าส่วนทางด้านพี่สามโจรน,นั้นก็วิ่งมายังห้องใต้ดินเพื่อที่จะหาสายโทรศัพท์แล้วก็ตัดสายทิ้งพวกเธอไม่มีเวลาแล้วครับซาร่าก็เลยได้นึกออกว่างั้นโทรหาพอ่อใช่แล้วครับสามีนั้นก็อยู่ละแวกใกล้ๆนี้เหมือนกันเมกได้ตัดสินใจโทรหาเขาแต่มันก็ติดสายเมียน้อยผู้หญิงคนนั้นได้มารับสายแล้วก็ทะเลาะกันอยู่พักใหญ่จนทําเอาเมกวว่่าาาาเเเเรรีียก,ยกขามมาพพููดดดนะนะองลไ้ กับสามีของเธอครับเธอได้พยายามรวบราัาดเธอได้บอกว่าพวกมันมีอยู่3คนแต่ตัดมาที่3โจรของเราก็หาสายโทรศัพท์จนเจอและก็ตัดมันได้พอดีทําให้เม็กพูดกับสามีได้แค่นั้นแหละครับเม็กเนี่ยภาษาแดกกันเลยทีเดียวและหวังว่าสามีของเธอจะทําอะไรสักอย่างซาร่าก็ได้ซ้ําเติมไปว่าไม่มีทางหรอกแม่แม่ก็รู้นิสัยหญ่นั่นมันไม่ให้พ่อโทรหาใครทั้งนั้นเด็ดขาดแต่เม็กเธอก็เชื่อว่าสตีเวนสามีของเธอจะต้องทําอะไรสักอย่างเช่นการโทรหาตํารวจแน่และตอนนี้สีหน้าซาร่าก็เริ่มไม่ดีแล้วครับเธอเริ่ม เียนหัวแล้วก็หิวตัดมาที่3โจนตอนนี้จูเนียมันก็เริ่อมไม่เอาแล้วมันได้เดินมาบอกราอูกับเบิร์นแฮมว่าฉันไม่เอาอะไรด้วยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปขึ้นศาลแล้วก็รอรับมรดกที่ฉันควรจะได้พร้อมกับนับญาติพี่น้องเนี่ยให้ราอูนกับจูเนียร์ฟังว่าญาติพี่น้องนี่มีหลายคนกันเลยครับสักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องหาเซฟนั่นเจอและฉันก็จะได้มรดกหากภาษีทุกอย่างเป็นส่วนแบ่งแล้ว9000แสนพร้อมกับควักเงินทั้งหมดในกระเป๋าให้เบิร์นแฮมทำเอาเบิร์นแฮมกับลาอูนี่จ ว่าอะไรนะนายหลุดปากพูดว่าจะได้9ก้าแสนอย่างนั้นเหรอเรานับญาติพี่น้องของนายและนายก็เป็นหลานที่ตอกต่อยที่สุดนายต้องได้เงินน้อยที่สุดแต่นายจะได้เงินน้อยที่สุดก็คือ9ก้าแสนเนี่ยนะสรุปในห้องนั้นมีเงินเท่าไหร่ลาอูนกับเบิร์นแฮมเนี่ยเริ่มสงสัยมันแล้วครับจูเนียเอ้ยไม่น่าหลุดปากเลยและตอนนี้จูเนียมันก็เริ่มไม่เอามันได้แถะไปว่าฉันก็แค่พูดเล่นนะ่ะแล้วก็พยายามจะออกจากบ้านไปเบิร์นแฮมได้ตามไปคุยมันก็ได้ด่าเบิร์นแฮมมาว่านายลืมคำพ ที่ฉันบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ในเซฟนั้นเบิร์นแฮมได้ตกลงครับแล้วก็บอกว่าโอเคฉันจะแม่งเงินกับลาอูสองคนแต่ถ้าเรื่องนี้สาวถึงตำรวจตอนที่แกออกไปตำรวจต้องรู้แน่ๆว่าเป็นฝีมือของใครทำเอาไว้จูเนียร์นี่หันมาแล้วก็บอกว่าท้างนั้นก็ขอให้พวกพึงสองตัวโชคดีนะและจะเดินออกจากบ้านลาอูก็ได้ชักปืนยิงไปที่หัวของจูเนียร์ทันทีครับเรียนเอาเบิร์นแฮมนี่ปิดหูกันเลยทีเดียวถึงจะเป็นปืนเก็บเสียงแต่มายิงข้างๆหูเนี่ยมันก็เสียงดังเหมือนกันนะสรุปลาอูเนี่ยมันเป็น เข้ามาในบ้านแล้วก็มายิงซ้ำศพไปอีกหนึ่งนัดพร้อมกับจี้ปืนไปที่เบิร์นแฮมบอกให้เบิร์นแฮมเปิดประตูห้องเซฟนั้นให้ได้และตอนนี้ฉันเป็นคนคุมเกมก่อนจะมีใครบางคนเดินมาที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะใช่แล้วครับคนคนนั้นคือสตีเฟนหัวของคุณแม่เมกเรานี่เองแต่เดี๋ยวก่อนนะแกขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าจะยังหนุ่มๆอ,อยู่เมกนี่ยังสาวสวยเช้งกระเด้งเลยครับแบบยังแน่นยังตุ๊กตบแต่หัวนี่คือแกขนาดนี้แล้วเหรอลาอูนได้ไปลากตัวสตีเฟนเข้ามาในจังหวะนีี้้เเเบนแแมมมกก็ไไ่อออาาาาลวขพยยจะหป แต่ก็โดนราอูนจี้ปืนเอาไว้แล้วก็บอกให้ล็อกประตูทไมาอยากตายนายก็เข้ามาซะดีๆทำเอาพี่โจนเบิร์นแฮมที่รักสงบเนี่ยก็โอเคมึงปืนจี้กูขนาดนี้ยอมก็ได้ลาอูนมันสั่งให้เบิร์นแฮมนั้นไปค้นตัวสตีเฟนซึ่งก็ได้เจอบัตรประชาชนครับชื่อก็คือสตีเฟนเอลแมนและพวกเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือสามีของเมกเพราะว่านามสกุลของเขานั้นเขียนติดอยู่ในกล่องพวกของพัสดุที่ใส่เฟอร์นิเจอร์เข้ามาลาอูนได้ถามมันทันทีว่าเมียนายโทรเรียกมาเหรอสตีเฟนก็ได้บอกว่าใช่แล้วแต่สายก็หลุดดไไปก่อนอา้ม สตีเฟนอีกว่านายได้เรียกคนอื่นมาไหมนายได้เรียกตำรวจไหมสตีเฟนก็บอกว่าไม่ครับต่อมาลาอูนก็ต้องการให้เบิร์นแฮมเนี่ยพาเข้าไปในห้องนั้นซึ่งเบิร์นแฮมก็ย้ำนักย้ำหนาแล้วว่ามันเข้าไปไม่ได้ลาอูนมาได้จ่อปืนขู่พร้อมกับนับหนึหน่งถึง3จนสุดท้ายพี่เบิร์นแฮมเนี่ยต้องยอมแล้วก็บอกว่ามันอาจจะมีทางแค่อาจจะนะไปโหมดมาจากไหนวะเน,นี่ยลาอูนแผนนั้นก็คือซ้อมสตีเฟนนั่นเองลาอูนมาได้เอาสตีเฟนไปซ้อมหน้ากล้องวงจรปิดให้แม็กกับซาร่าดูครับซึ่งนั่นกกกก็ Sarah, ําาาาาาาแมบลเเสอองะธรริ น,น้ําตาลในเลือดของเธอลดลงถึงขีดสุดเธอเกิดอาการชักลาอูนเนี่ยมันก็ซ้อมสตีเฟนอย่างเมามันเลยเรียกว่าเตะคนแก่นี่มันเก่งสะละเกินจนเบิร์นแฮมเนี่ยมาจับตัวมันแล้วก็โยนออกพร้อมกับบอกมันว่าทานายฆ่าเขาสองคนนั้นจะไม่มีวันเปิดประตูกออกมาจนเช้าแล้วเราก็จะโดนตำรวจรวบทั้งคู่พร้อมกับถอดเสื้อนั้นไปคลุมกล้องวงจรปิดเอาไว้และพยายามลากไอลาอูนออกจากสตีเฟนทางด้านเมกนั้นก็พยายามปลอบซาร่าเธอทําทได้แค่พยายามให้ซาร่านั้นใจเย็นลงถ้ายิ่งซาร่าเครียดน้ําตาลในเลือดจะยิ่งต่ําลงเลยๆเมกพยายาม ยามอย่างถึงที่สุดจนสุดท้ายซาร่าก็อาการดีขึ้นจนได้ครับแต่ตอนนี้เธอก็หน้าซีดไปหมดร่างกายของเธอต้องการน้ําตาลเป็นอย่างมากแต่ในนี้ไม่มีอาหารที่มีน้ําตาลเลยเมกต้องทําอะไรสักอย่างไม่งั้นลูกสาวของเธอตายแน่เธอได้ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นเบิร์นแฮมเนี่ยลากล่างของไอลาอูลงไปข้างล่างครับทำให้เธอคิดว่าสุดท้ายไอโจนทั้งสองคนเนี่ยมันทะเลาะกันเองเหรอก็น่าจะเป็นไปได้ครับเธอได้ตัดสินใจเปิดประตูห้องออกมาแล้วก็ได้เห็นร่างของสามีเธอนอนแอ้งแมงอยู่บนที่นอนแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ประเด็นเมกพยายามวิ ให้ลูกสาวโดยหารู้ไม่ว่านี่คือแผนของเบิร์นแฮมนั่นเองมันได้สลับเสื้อผ้าของลาอูกับสตีเฟนตอนนี้คนที่โดนลากลงไปข้างล่างก็คือสตีเฟนครับส่วนเอลาอูมันก็อยู่หน้าห้องแล้วตัดมาที่เม็กเธอก็ไปถึงตู้เย็นจนได้แล้วก็เอายามาจนสําเร็จแต่เธอก็ดันได้ยินพวกมันคุยกันเบิร์นแฮมนั้นได้เข้าไปเจอลูกสาวของเธอที่ตอนนี้ซาร่าก็นอนชักอยู่ลูกสาวของเธอเป็นอะไรแต่ลาอูก็บอกว่าช่างแม่มสิพร้อมกับบอกให้เบิร์นแฮมไปเอาเครื่องมือมาตอนนี้เราเข้าห้องได้แล้ว ham เ,เ,เบิ ในห้องนี้ซึ่งหมายความว่าวิดีโอในกล้องวงจรปิดทุกอย่างเป็นแค่เรียวถามตำรวจไม่สามารถสาวถึงตัวพวกเขาได้แล้วแต่เบิร์นแฮมก็รู้สึกอะไรบางอย่างด้วยความที่เขามีลูกเหมือนกันและรับงานนี้ก็เพื่อลูกทางด้านคุณแม่เมกนั้นรู้แล้วครับว่าตอนนี้เธอโดนหลอกพวกมันเข้าไปในห้องได้แล้วเมกต้องพยายามหาทางจู๋เข้าห้องให้ได้แต่เสียงเดินย่องของเธอนั้นราอูนมันก็ได้ยินและมันก็ได้ขู่เธอครับว่าให้เมกนั้นเดินออกมาหามันซะดีๆพวกเราจะได้จบเรื่องนี้กันไปจะได้ไม่มีใครเจ็บตัวซึ่งนั่นก็ทําให้เม,เเม,เมกัน ได้ยินเสียงว่าไอลาอูมันอยู่หลังประตูแน,แน่เธอก็ได้ใช้พลังกายทั้งหมดชาร์จไปที่ประตูทำเอาลาอูนี่กระเด็นเลยครับแล้วก็ปืนหลุดมือพร้อมกับพยายามจะวิ่งเข้าไปในห้องแต่ก็ดันเจอเบิร์นแฮมนั้นยืนขวางเอาไว้เบิร์นแฮมก็อึ้งเหมือนกันว่าอา้าวคนที่มาไม่ใช่ลาอูอะแต่ว่าเป็นแม่ลาอูมันได้ยืนขึ้นแล้ววิ่งมาล็อกคอเมกพร้อมกับสะบัดเธอจนกระเด็นออกไปและตัวมันก็เสียหลักถอยหลังเข้าไปในห้องนี้ละไพ,พี่โจนเบิร์นแฮมไม่อยากให้มีใครตายอีกเขาก็เลยได้ตัดสินใจกดป,ดป ลายแมกแต่มันก็ดันเอามือไปจับตรงที่ไม่มีเซ็นเซอร์สังนั้นครับทำให้ประตูนั้นหนีบมือเขาอย่างเต็มๆเี็กด็กว่าร้องจ้ากันเลยทีเดียวกระดูกมือแหลกหมดแล้วมั้งนั่นน่ะเบิร์นแฮมสะใจเป็นอย่างมากลาอูมันพยายามจะเปิดประตูครับแต่ตอนนี้มันเหลือแค่แขนเดียวและดูซิว่าใครใหญ่ตอนนี้มึงก็ไม่มีปืนแล้วและตัวกูก็ใหญ่กว่าถ้าซัดมึงในนี้ตายในแน่มึงลาอูทางด้านซาร่านั้นก็หมดหวังเธอก็ได้บอกให้พวกโจรข้างในนั้นเปิดประตูออกมารับเธอซึ่งในตอนนี้ไอโจรลาอูแล้วก็พี่เบิร์นแฮม เมกเธอได้เหลือมองไปเห็นปืนของลาอูและหยิบปืนขึ้นมาจ่อไปที่ประตูแต่เบ<ล>ิร์นแฮมก็ได้ดูกล้องวงจรปิดในห้องเหมือนกันและได้พูดผ่านไม์ว่าฉันรู้ว่าเธอมีปืนวางปืนลงห่างๆจากประตูและถอยไปซะเลนเอาเมกเนี่ยรีบวิ่งไปที่ลาโพงแล้วก็กดตอบกลับว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอนั้นป่วยอยู่เปิดประตูให้ฉันแล้วฉันจะไปฉีดยาให้เธอเบิร์นแฮมก็ได้สวนไปว่าถ้าเปิดประตูเธอก็ยิงเราทั้งสองคนสิเอางี้เมกบอกถ้างั้นนายก็เป็นคนฉีดให้ลูกสาวฉันสิฉีดกลูโคสเข้าเส้นเลือดให้เธอไม่งั้นนนเเเธอจจะตาาาายยสถกกกร์ปลีี่่คคทุมม อยู่นอกห้องกลายเป็นคนที่เข้ามาติดอยู่ในห้องแทนและออกมาไม่ได้ด้วยเปิดประตูเมื่อไหร่ปุ๊บมึงโดนยิงปั๊บเบิร์นแฮมพยายามบอกให้เมกนั้นทิ้งปืนแต่เธอก็ไม่ทิ้งครับเธอได้เดนลงไปยังชั้นล่างให้พวกมันเห็นว่าเธอกําลังเดินหนีเบิร์นแฮมได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้กดไมค์แล้วก็บอกว่าฉันบอกให้เธอทิ้งปืนแต่เมกก็ตะโกนใส่กล้องไปว่าฟาคยิว <Fuck you. S 2> แน่นอนเบิร์นแฮมก็เลยได้เปิดประตูออกเพื่อให้มือของลาอูนนั้นมันหลุดออกครับเดี๋ยวว่าลาอูนนี่นิ้วแหลกกเลยตอนนี้เปิิิดดดดเเสรร็็็จกกกกพยยยาาาามมมมมีีีบปอทททัััันนนนนน้้วว่่งขึไไค ลาอูนมันก็ได้ไปตะโกนใส่ไม่ว่าถ้าแกออกไปจากบ้านนี้ฉันจะฆ่าลูกสาวแกถ้าแกโทรเรียกตำรวจฉันก็จะฆ่าลูกสาวแกเหมือนกันฉันจะปาดคอเธอทิ้งถ้าฉันเห็นตำรวจหรือว่าใครก้าวเข้ามาในบ้านแม้แต่คนเดียวนั่นทําให้เม็กยอมแล้วก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วทางนั้นก็ฉีดยายให้ลูกสาวฉันหน่อยฉันขอแค่อย่างเดียวซึ่งตอนนี้สองแม่ลูกก็ไม่รู้นะครับว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีเงินเบิร์นแฮมก็ได้ตัดสินใจจะช่วยซาลาโดยอลาอูนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเบิร์นแฮมจะเป็นคนคุมเเเเเกกมมมมมบิินนนนนแไไไดด้้ตะโใ่่่่หาาัปปวึงจฟีย ถ้าจะเปิดก็อยู่เงีย,งยบๆเดี๋ยวกูไม่เปิดให้เลยนี่แผนของเราก็คือเปิดเซฟแล้วก็เอาเงินออกไปแล้วเราจะไม่ทําร้ายใครกล่องวงจรปิดในห้องนี้ไม่ได้โดนบันทึกเทปไว้แม้แต่ม้วนเดียวตำรวจจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครพี่โจรเบิร์นแฮมได้มานั่งต่อนหน้าซาร่าแล้วก็ได้ถามเธอว่าเธอต้องฉีดยาพวกนี้เหรอซาร่าก็ได้แต่พยักหน้าครับตอนนี้ซีดไปหมดทั้งตัวแล้วเบิร์นได้ถามต่ออีกว่าถ้าไม่ฉีดเธอจะเป็นยังไงซาร่าก็ได้ตอบแบบเสียงอ่อยๆว่าตอนนี้ถ้าไม่ฉีดอาการจะโคมา่าแล้วก็ตายเบิร์นแฮมผู้มีลลูกกกกสาาาาวเเเหมมมืออนนนัแแะข็็ไไ่ด้้ตงรรปโจบบ เลยที่ทําไปทุกอย่างมันก็แค่ภาวะเงินวิกฤตเขาตัดสินใจจะฉีดยาให้ซาร่าแล้วก็ได้ถามซาร่าว่าเข็มไหนเธอก็ได้บอกว่าเข็มสีแดงครับส่วนไอ้พวกเข็มสีเหลืองนั้นมันเป็นยาอะไรก็ไม่รู้ในขณะที่ฉีดเบิร์นแฮมก็ได้มาคุยกับซาร่าว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากทําแบบนี้พร้อมกับชมซาร่าไปว่าบ้านของเธอสวยดีนะพวกเธอน่าจะเป็นคนรวยละสิซึ่งซาร่าก็ได้ตอบว่าพวกเธอไม่ได้รวยครับคนที่รวยก็คือพ่อสตีเฟนนั่นเองเป็นคนรวยแม่ย้ายออกมาจากบ้านหลังเดิมแล้วก็มาซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อประชดพ่อเฉยไมม่่่รู้้้นนนนนีีววาาพกคคุณจะปใื นั่นทําให้เบิร์นแฮมพูดต่อว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปเขาบอกว่าเขาก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยจนสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกทางนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่คนอดทนแต่ตอนนี้ปัญหาด้านการเงินของเขานั้นเยอะเกินไปเขาโดนทนายฟ้องรวมไปถึงเงินที่ต้องเลี้ยงดูลูกสาวแล้วก็ครอบครัวด้วยทาเอาซาร่าเนี่ยรู้แล้วครับว่าเบิร์นแฮมไม่ใช่คนไม่ดีแต่แอราอูเนี่ยคนไม่ดีของแท้มึงยิงไอ้จูเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาเลยนะฉีดเสร็จตัดมาที่เมกกัน ตอนนี้สภาพคุณเป็นยังไงบ้างยับมากเลยนะเขาบอกได้แค่ว่าแขนผมน่าจะหักก่อนจะมีเสียงออดดังขึ้นที่หน้าบ้านใช่แล้วครับตำรวจมาซา่าก็ได้เห็นในกล้องวงจรปิดแต่ตอนนี้เบิร์นแฮมกับลาอูมันยังไม่เห็นเบิร์นแฮมรู้วิธีเจาะเซฟแล้วก็เอาเครื่องมือออกมาก่อนที่ลาอูมันจะได้มองหน้าซาร่าแล้วมันก็สงสัยว่าซา่ามองจอทําไมมันได้หันไปมองจอครับแล้วก็ได้เห็นตำรวจมันพยายามจะเข้ามาทาลายซาร่าแต่เบิร์นแฮมก็ได้ห้ามเอาไว้มันบอกว่าเมกเป็นคนโทรเรียกตำรวจแต่ไม่ใช่ครับสตีเฟนต่างหากเขาโทรเรียกตำรวจก่่อนจะมาที เพราะว่าก่อนที่สายจะตัดไปนั้นเมกก็ได้พูดว่าพวกมันขึ้นมา3คนแต่คําว่าคนนั้นไปไม่ถึงครับไปถึงแค่สาเมกตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างเธอได้เดินไปหยิบเสื้อโค้ทพร้อมกับออกไปรับหน้าตํารวจครับพอลาอุนมันได้ขู่เธอไว้ว่าถ้ามีตํารวจหรือว่ามีใครเข้ามาในบ้านมันจะฆ่าซาร่าทิ้งทันทีเมกพยายามรับหน้าตํารวจอย่างสุดความสามารถเธอได้งแง้มประตูออกแค่นิดเดียวตํารวจก็สงสัยแล้วก็ถามหลายอย่างเลยครับว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีคนโทรไปแจ้งความแต่เมกก็พูดบายเบียงไปอย่างอื่นสุดท้ายตํารวจนายนี้ก็เลยได้ถามว่า ในสายที่มีคนโทรไปแจ้งความคุณได้บอกว่าพวกมันขึ้นมา3แล้วต่อจากคาว่าสามคุณจะพูดคําว่าอะไรเมคคิดอยู่นานเลยครับแล้วเธอก็บายเบี่ยงไปว่าคุณอยากจะฟังจริงๆเหรอตํารวจก็บอกว่าอือ uh หึเ huh มคก็ได้โกหกไปว่าเมื่อกี้ฉันเมามากและฉันก็โทรกลับไปหาสามีเก่าพร้อมกับบอกให้เขามาหาฉันฉันจะรอเขาอยู่บนเตียงและฉันจะทํสามอย่างให้กับเขาทําเอาตํารวจเนี่ยก็ชวนกันแล้วครับว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งกับเจ๊แกเถอะเจ๊แกก็คงเมาจริงๆนั่นแหละแต่ตํารวจหนุ่มที่สัมภาษณ์อยู่นั้นเขาก็มีความ ตำรวจก็โอเคมายุ่งก็ได้แล้วก่อนจะไปตำรวจก็ได้บอกว่าถ้ามีอะไรที่คุณไม่สามารถบอกพวกผมได้คุณก็ทำสัญญาณอะไรก็ได้นะอย่างเช่นกระพริบตาและตำรวจหนุ่มคนนั้นก็ได้จ้องหน้าเมคครับซึ่งคุณแม่เมคของเราก็ไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยเพราะเธอห่วงลูกสาวที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้สุดท้ายตำรวจสองคนนั้นก็เลยได้เดินจากไปตัดมาที่ในห้องกันบ้างพี่เบิร์นแฮมเนี่ยก็ลงมือแล้วครับเป็นคนสร้างเซฟกับมือแล้วทำไมจะเปิดไม่เป็นละ่ละเขาได้ใช้เครื่องเจาะของเขาเจาะไปที่ลูกหมุนรหัสพร้อมกับได้ดึงมันออกส่วน นนั้นเธอก็ได้ไปเจอค้อนปอนแล้วก็ไล่ทุบกล้องวงจรปิดทีละตัวทําให้เอล่าอูในห้องเนี่ยมันรู้ตัวแล้วครับแล้วมันก็บอกกับตัวเองว่าทําไมพวกเราไม่รู้ตําแหน่งกล้องเหมือนเธอวะจะไปรู้ได้ยังไงละ่ะก็นายไม่ได้อยู่ในห้องตั้งแต่ตอนแรกเมก,กับซา่าที่อยู่ในห้องตอนแรกเนี่ยเธอก็จาตาแหน่งกล้องได้ดีเธอไล่ทุบกล้องจนหมดทุกตัวเลยส่วนลูกสาวเธอซา่าก็ได้คิดทําการใหญ่อะไรบางอย่างเธอได้เก็บเอากระเป๋ายาของเธอมาซ่อนไว้ที่เอวและตอนนี้เอลาอูก็เดาสถานการณ์ไม่ออกว่าเมกจะทําอะไรต่อครับมนได้ถามเบิร์นแฮมซึ่งเบิร์ ก็ตอบแบบกวนตีนมันไปว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เธอได้ปืนของนายไปใครใช้อยากให้นายเอาปืนมาตั้งแต่แรกล่ะเนี่ยสมนำหน้าเออจริงไนงะถ้าเหตุการณ์นี้ไม่มีปืนเนี่ยน่าจะหนังน่าจะจบไปแล้วมั้งเนี่ยเบิร์นแฮมก็ลงมือเจาะเซฟต่อครับเขาได้ใช้อุปกรณ์ของเขาที่เป็นเหมือนแว่นขยายส่องเขาไปที่รูกุญแจและสะเดาะกรให้มันตรงกันสมกับเป็นคนที่สร้างห้องนี้ขึ้นมาจริงๆเขาสะเดาะกรได้จริงๆครับแต่พอเปิดเซฟออกมันไม่มีอะไรข้างในเลยแต่เซฟมันก็มีอีกชั้นหนึง่งเบิร์นแฮมได้ล้ว พอเขาออกมาดูมันกลับไม่ใช่เงินแต่มันดันเป็นพันธบัตรและพันธบัตรพวกนี้เบิร์นแฮมก็ได้นับมันแล้วเขาก็ตะลึงกันเลยทีเดียวถ้าเอาพันธบัตรพวกนี้ไปขายรวมกันมันจะได้เงินกว่า22ล้านดอลลาร์ส่วนเมกนั้นเธอก็ได้เอาปืนของราอูนั้นมามัดไว้กับมือสามีเพื่อที่จะวางแผนอะไรบางอย่างเพราะตอนนี้สตีเฟนสามีของเธอนั้นไม่สามารถขยับแขนได้สามารถขยับได้แค่มือครับและภารกิจก็เสร็จสิน้นเบิร์นแฮมได้บอกซาร่าว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพวกเขาได้เปิดห้องนีภ้ภลย่ครับพร้อมกับเดินจััับซาาา่ออกกมเปป็นนตวระแ สิ่งที่พวกเขามาเจอนั้นก็คือประตูทุกบานที่ขึ้นมายังชั้นนี้มันล็อกจากด้านนอกหมดเลยและตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีเครื่องมือทําลายประตูไม่ว่าจะไปบ้านไหนมันก็ล็อกหมดเลยเหมือนกับเมกกาลังวางแผนอะไรไว้บางอย่างเธอบังคับให้พวกมันนั้นเดินมาเป็นเส้นตรงเพื่อมาเจอเข้ากับสามีของเธอที่นั่งรอแล้วก็เปิดไฟสาดต์ไซเบิร์นแฮมอย่างเต็มๆซาลาที่เห็นปืนอยู่ในมือของพ่อเธอได้ตะโกนขึ้นทันทีว่าพ่ออย่ายิงเขานะเบิร์นแฮมก็ได้มาคุยกับสตีเฟนครับเราจะปล่อยเธอแล้วเราจะออกไปยังประตูด้านหลังและทุกคนกก็จบัน ไม่มีอะไรค้างคาใจกันอีกโอเคหรือเปล่าทางสเฟนนั้นไม่ยอมเขาบอกให้ปล่อยตัวลูกสาวเข้ามาแต่ไอลาอูนั้นมันก็ตุกติกครับมันไม่ยอมมันพยายามบอกให้สเฟนวางปืนและไพเงียบก็มาด้านหลังคุณแม่เมกของเรานั่นเองมาพร้อมกับคอนปอนนี่คือแผนที่เธอวางเอาไว้เมกได้ย่องมาด้านหลังของไอลาอูแล้วก็ฟาดไปที่หัวของมันอย่างเต็มๆจนมันตีลังกาตกบันไดไปเลยครับนั่นเปิดจังหวะทําให้เบิร์นแฮมนั้นวิ่งหนีไปซึ่งสเฟนก็เลือกที่จะไม่ยิงเบิร์นแฮมตามคําขอของซาร่าลูกสาวของเขาพอเบิร์นมนั้นไ่ไ ทำร้ายเธอแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครด้วยพูดง่ายๆก็คือจะปล่อยเบิร์แฮมไปนั่นเองแต่ไอลาอูเนี่ยก็คือมึงเนี่ยนะมันอึดครับไม่ตายแล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามขึ้นมาหาพวกเมกเมกสั่งให้ผัวยิงมันซึ่งเขาก็ยิงตามคำสั่งครับแต่ไม่โดนสักนัดเลยเพราะว่าตอนนี้มือของเขาเจ็บและแขนของเขาหักเรียกได้ว่ากระสุนเปไปหมดมันได้ใช้จังหวะวิ่งเข้ามาชาร์จใส่เมกจนตัวเธอนั้นกระเด็ดและคอนก็หลุดมือไปพร้อมกับเข้าไปต่อยหน้าสตีเฟนจนหงายหลังจากเก้าอี้และทำให้ปืนหลุดมือสตีเฟน มาขนาดนี้แล้วดังมาโดนต่อยอกีกมีชีวิตรอดขนาดนี้ก็บุญแล้วเนี่ยเสียงร้องของเขานั้นดังไปถึงเบิร์นแฮมข้างนอกเลยครับซึ่งตอนนี้พี่เบิร์นแฮมกําลังจะปีนกาแพงหนีแต่เขาก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างเขาจะหนีไปก็ได้แต่ถ้าเขาหนีไปเขารู้อยู่แล้วว่าชะตากรรมของครอบครัวเมกนั้นจะจบลงเช่นไรต่อมาเอลาอูนมันก็ได้ไปควา้าคอนนั้นแล้วก็จะใช้คอนนั้นฟาดไปที่หน้าของเมกซาร่าเธอก็พยายามช่วยโดยการวิ่งเอาเข็มฉีดยาไปแทงมันแต่มันก็ไม่เป็นผลเลยสรุปไอ้นี่มันนัก่่่าาช,ชัดเเป็นโโโจโจจรรรแบอทท้้ยีพม คนนเเพื่องิแล้วก็ฆ่าด้วยความแค้นด้วยตอนนี้เมธนั้นเสียท่าให้มันครับทางสตเตเฟนก็พยายามเอื้อมมือไปหยิบปืนเพื่อที่จะช่วยภรรยาแต่เขาก็หยิบไม่ถึงจนม,มือปิศนานั้นมาหยิบปืนแทนก่อนที่ลาอูมันจะใช้ค้อนทุบไปที่หัวของเมธมือปิศนานั้นก็ได้ยิงไปที่หัวของมันจนมันลงไปซีเงเงี้ยแกนอนสักกระเดี่ยวกระเดี่ยวและมือปิศาคนนั้นก็คือเบิร์นแฮมเขากลับมาช่วยครอบครัวนี้และได้บอกกับซาร่ากับทุกคนว่าตอนนี้พวกเธอปลอดภัยแล้วและได้วิ่งออกทางเดิมไปซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทัันล้ครบต ตรวจนั้นตามมาล้อมรอบบ้านไว้แล้วทําให้เบิร์นแฮมโดนจับในที่สุดและเรื่องรลวก็ตัดไปสองแม่ลูกเมคและซาร่านั้นปลอดภัยดีพร้อมกับหาบ้านใหม่ด้วยนะตอนนี้แต่ไม่มีการพูดถึงเบิร์นแฮมนะครับแต่ผมเดาว่าเมดกับซาร่านั้นน่าจะพยายามช่วยประกันตัวเบิร์นแฮมอยู่เพราะที่เบิร์นแฮมทําไปนั้นก็แค่เพื่อเงินและเขาไม่ได้ทําร้ายใครในครอบครัวเลยถ้าชีวิตของเขาไม่จนตรอกเขาก็ไม่มาทําอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีพี่โจนเบิร์นแฮมพ่อแม่ลูกเนี่ยน่าจะตายยกครัวกันเลยครับจากฝีมือตอนสุดท้ายของไอ้ล และหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับห้องเช่านิลภัยท้านรลกชื่อไทยนี่โอ้โหโ,โคตรน่ากลัวเชออิงกฤษก็คือแพรนิกร o มปี2002นะครับบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นรีวิวครั้งแรกผมไม่นึกว่ามันจะมีอะไรมากขนาดนี้แต่พอมาดูจริงๆหนังมีดีเทลในตัวเยอะมากเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกในการยาร้างได้ดีมากอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับการกําลังจะสูญเสียใครบางคนและอารมณ์ความรู้สึกแห่งการห่วงใยและการเกลียดชังหนังทําออกมาได้ดีมากๆเกินคาดเลยผมให้คะแนนไปเลย ครับ10เต็ม10แล้วท่านผู้ชมละครับให้คะแนนหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์คะแนะนไว้ด้วยนะสำหรับวันดีก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับใครมาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะกด Subscribe ไม่พอกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่งั้นคลิปมันจะไม่เตือนนะพูดง่ายๆก็คือ youtube เอ๋อครับ u t u b e เออเอาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ซีอูเจอกันเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ